ุ้ยทันโบกมือลาช่อง7หันซบ GMM 25เตรียมลงละครเรื่องใหม่หมดสัญญากับทางช่อง7เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวยุ้ยจิรนันท์ที่ได้ควงสามีทันธนากรกระโดดข้ามช่องแบบแพ็คคู่นะคะมาซบค่ายใหม่อย่าง GMM 25ค่ะงานนี้ก็ไม่ได้มากัน2คนซึ่งก็มีหนุ่มอานัท ตราพาณิชแถมมาด้วยค่ะโกสินราชกรมที่หมดสัญญากับทางช่อง3นะคะซึ่งละครเรื่องใหม่ที่ทั้ง5คนได้แสดงด้วยกันนั่นก็คือเรื่องร้านดอกนิ้วค่ะแค่ชื่อเรื่องก็น่าติดตามแล้วใช่ไหมล่ะคะเอาเป็นว่าอดใจรอกันอีกสักนิดนะคะรับรองว่าแฟนๆละครจะได้รับชมกันอย่างแน่นอนแบบจุใจกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะยกทัพนักแสดงรุ่นใหญ่มาประจันหน้ากันเลยทีเดียวละค่ะเอาเป็นว่าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ